มันกำลังเหนื่อยอ่อนและเลือดออกไม่มีทางหนีไวชิปเพียงแค่รอเวลาแม้มันจะได้อาหารแต่ก็ยังไม่พ้นอันตรายเมื่อปราศจากฝูงวันของมันเหลือน้อยลงทุกทีในจูราสสิคพาร์คเวโรซีแรปเตอร์ที่วิ่งเร็วได้กลายมาเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โด่งดังที่สุดของโลกโดยไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามเวโรซีแรปเตอร์นั้นตัวเล็กกว่าผมครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์เคยคิดว่าไดโนเสาร์เป็นตัวแทนของกิ้งก่าแต่ตอนนี้เรากลับมองว่ามันใกล้กับนกมากกว่าในปี1999นักโบราณคดีที่ขุดในจีนพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่มีขนนกมันมีชั้นขนนกอ่อนยาวถึง 1.5 นิ้วไซนอนิโทซอรัสมีชีวิตอยู่เมื่อ135ล้านปีก่อนเป็นไดโนเสาร์ที่คล้ายนกยุคแรกสุดทว่ามันบินไม่ได้นะครับแล้วทำไมถึงมีขนนกบางทีอาจเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายหรือเพื่อดึงดูดสมาชิกเพศตรงข้าม55ล้านปีต่อมามีสัตว์กินเนื้อที่บินไม่ได้อีกชนิดหนึ่งคือเวโลซีแรปเตอร์นอกจากขนนกแล้วเวโลซีแรปเตอร์และไซนอนิโทซอรัสยังมีขนที่เหมือนกับขนพิเศษของนกอีกนับร้อยชนิดรวมทั้งกระดูกรวงที่ทำให้นกเหินฟ้าได้จากหลักฐานจำนวนมากนี้ทำให้ไดโนเสาร์นักล่าทั้งสองชนิดสนับสนุนแนวคิดที่ว่านกคือทายาทของไดโนเสาร์สองขากินเนื้อนะครับเรายังไม่รู้ว่าทำไมถึงมีวิวัฒนาการขนนกขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าหากดูเหมือนนกและทำท่าเหมือนนกมันต้องเป็นไดโนเสาร์สำหรับสัตว์ส่วนใหญ่ในทะเลทรายโกบีแค่เอาตัวรอดก็เป็นเรื่องยากแล้วกิจวัตรประจำวันไม่เคยเปลี่ยนสำหรับไวชิปเวโลซีแรปเตอร์ที่โดดเดี่ยวการเปลี่ยนแปลงมาพร้อมสายลมฝูงเวโลซีแรปเตอร์กำลังออกล่าเมื่อพวกมันหิวก็พร้อมโจมตีแทบทุกอย่างผู้นำของมันคือบรูเคนแฮนมันแข็งแรงและดูร้ายแม้จะบาดเจ็บที่ขาเสียงทำให้มันสนใจโอวิราปเตอร์คู่หนึ่งกำลังกินไข่ของโครเซราทอปส ไม่มีเวลามาสู้กันแล้วรอยเลือดดูน่าสนใจเลือดนี้เป็นของเหยื่อหมาดๆของไวชิปมันกำลังกินซากเวโลซีแรปเตอร์เช่นนี้จำเป็นต้องหลีกให้ถึงเ
มันมีเหตุผลที่ต้องกลัวพวกมัน